สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำ Facebook Messenger สีดำกันอันนี้หลังจากที่เราตั้งค่าในเครื่อง Samsung A50 แล้ว Facebook มันไม่ดำเราก็ไปทำให้มันดำสิมันจะไปยากอะไรล่ะอันนี้เราก็เข้าไปใน Facebook เอา Facebook ก่อนนะใน Facebook มีอะไรให้เราเลือกบ้างบอกเอาพี่ไหนบอกไม่ดำเออพี่ผมมันตั้งค่ามันดำมันก็เลยดำพี่โอเคเราไปดูที่ขีด3ขีดถ้าคุณไม่ดำมันขีดตรงนี้นี่อ่ะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลือกคำว่านี่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวกดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่มันจะมีโหมดสีเข้มเห็นไหมนี่มันอยู่ตรงนี้โหมดสีเข้มแค่กดลงไปตรงนี้เขามีให้เลือกอันเนี้ยเราก็เลือกเปิดขึ้นมาถ้าเปิดขึ้นมานั่นหมายถึงอะไรอ๋อถ้าเปิดขึ้นมาคือมันดำแน่นอนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะแล้วอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเราปิดเราปิดตรงนี้กดปิดจุดสีฟ้าข้างหลังนี่ก็มันก็จะไม่ดำไงมันก็ขาวอีกอันนึงก็คือนี่ใช้การตั้งค่าของระบบถ้าเกิดเราติ๊กให้มันเป็นการตั้งค่าของระบบมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการตั้งค่าตามระบบของเครื่องก็คือเครื่องเนี่ยมันสามารถตั้งค่าให้ดำเป็นบางเวลาและขาวเป็นบางเวลาได้ใช่ไหมตอนที่เราทำคลิปไปดูคลิปย้อนหลังเอาหน้าเอิญนั่นแหละก็คือเราตั้งเวลาสมมติเราตั้งเวลา6 โมงเย็นปั๊บให้มันดำแล้วก็6 โมงเช้าให้มันขาวอะไรหลังจาก6 โมงเช้าไปก็ให้มันขาวอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ตั้งได้มันตั้งได้ถ้าตั้งแบบนั้นแล้วมากดตรงนี้ก็คือ6 โมงเย็นมันก็จะดำหลังจาก6 โมงเช้ามันก็จะขาวโอเคไหมถ้าเราติ๊กแบบนี้นะถ้าเราติ๊กแบบนี้มันก็เป็นอย่างนี้แต่เราไม่ให้มันดำอยู่อย่างนั้นนั่นแหละอันนี้ของ Facebook เราก็ตั้งตรงนี้แล้ว Messenger ล่ะ Messenger เราก็กดเข้าไปพี่ถ้าทำไมมันดำก็ผมตั้งให้มันดำมันก็ดำสิเราก็ไปติ๊กตรงหน้าตาตัวเราเองที่มุมซ้ายด้านบนเนี่ยนะติ๊กลงไปเราก็จะเห็นนี่โหมดสีเข้มอยู่ตรงนี้เราก็แค่เปิดการทำงานตรงนี้ขึ้นมานี่มันก็กลายเป็นสีเข้มแล้วถ้าเกิดเราปิดมันมันก็ขาวไงเนี่ยจ๋องเลยเห็นไหมเราก็เปิดขึ้นมาให้มันดำซะมันจะได้ทำไมมันจะได้ถนอมสายตาถนอมหน้าจอให้มันอยู่กับเรานานๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดว่าตั้งค่าเงี้ยดีนะผมว่ามันไม่แสบตาดีไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าให้ Facebook Messenger เป็นสีดำเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ